ความโสดแบบไม่โสดจนถึงจุดเดียวมันไม่ใช่ความผมว่าการกลับบ้านแล้วไม่เจอใครแล้วมันคุยความอยู่คนเดียวความหนาวมันเป็นความน่ากลัวผมเคยตั้งท่านแล้วว่าจะเข้าเส้นชัยไปทำไมถ้าไม่มีบ้านที่จะเอารางวัลไปโชว์ใครถ้าไม่มีใครมาเชียร์นั่งกินข้าวกับเพื่อน